อย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างก็ส่งไปขึ้นอยู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับผมไม่อยากจะก้าวล่วงนะครับผมก็วันนี้ก็ทำเรื่องของ closing statement ครับครับไม่ครับประเทศไทยมีบุคคลคุณภาพหลายคนครับแล้วก็ต้องไปเป็นตามกฎหมายครับนะครับทุกอย่างยืนยันครับไม่ว่าไปตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็น้อมรับคำตัดสินครับคำตัดสินของนายกท่านนายกคิดว่าคนที่จะเป็นนายกควรจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันไปไกลไปแล้วครับอย่าพึ่งเลยครับผมเชื่อว่ามันมีกลไกของตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนะครับผมว่าตรงนี้ก็ให้ถ้าเกิดว่าออกมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ว่ากันไปครับได้โทรไปคุยมันเกิดอย่างที่ผมเรียนว่าตอนเช้าผมโทรไปแล้วก็ท่านไม่รับสายคงติดทำบุญอยู่แล้วก็ส่งดอกไม้เข้าไปแล้วก็ตอนเย็นๆบ่ายแก่ๆหลังจากกลับมาจากต่างจังหวัดก็ได้มีการคุยโทรเข้าไปอวยพรท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงครับก็มีการพูดคุยกันครับใช่ครับไม่มีแล้วครับไม่ยืนยันว่าไม่ได้มีครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกเป็นวันเกิดท่านด้วยนะครับท่านก็อยากให้ท่านมีความสุขนะครับเรื่องเขาใหญ่หรือเรื่องที่อื่นก็ท่านก็เป็นการพบปะกันธรรมดานะครับอย่างที่มีการถามไปแล้วเรื่องการตีกอล์ฟที่เขาใหญ่อะไรก็รู้จักกันมานานคุณอนุทินเองก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านนะครับมาก่อนแล้วก็ไปตีกอล์ฟมันก็เป็นธรรมดานะครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องจับตากันก็คือเรื่องของเจ้าสิ่งที่เดินหน้าที่จะโพสต์การเงินทางการแล้วจะได้ไปบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยมองกันว่านายกเนี่ยอาจจะมีการให้ช่วยงานอะไรฝากตรงนี้ในส่วนของรัฐบาลเรื่องแรกเลยเรื่องของการที่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับที่บอกจะพ้นโทษเนี่ยครับผมก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่สเตจไหนแล้วนะครับส่วนเรื่องที่จะมาช่วยงานรัฐบาลยังไม่มีการคุยกันครับขอให้เป็นขั้นเป็นตอนไปครับแต่ยังไม่มีการพูดคุยครับไม่เป็นเสียที่มีการพูดคุยกันครับคงมีการพูดคุยกันแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะอันนี้ก็ต้องเป็นความทำความประสงค์ของท่านด้วยไม่ใช่ของผมฝ่ายเดียวนะครับเดี๋ยวก็ยืนยันนะครับว่ายินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกๆท่านนะครับผมคิดว่าคนเราที่เป็นนายกมานานขนาดนี้นะครับแล้วเคยเป็นนายกที่อย่างที่ผมเคยเรียนนะว่ามีคำนิยมชมชอบสูงสุดนะครับก็คงต้องมีคนรักคงต้องท่านต้องมีคนที่คนรักนะครับนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีความคิดเห็นนะครับมีความหวังดีปรารถนาดีกับประเทศชาติในปัญหาต่างๆไม่ว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมานะครับก็แต่ว่าแน่นอนครับระยะเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีความยากมีความซับซ้อนนะครับ